ขอพระสิริพระเจ้าได้เคลื่อนลงมาขอพระสิริพระองค์ได้เคลื่อนลงมาขอพระสิริพระองค์ได้เคลื่อนลงมาขอพระสิริพระองค์ได้เคลื่อนลงมาได้เคลื่อนลงมาได้เคลื่อนลงมาอยู่ท่ามกลางเราขอพระสิริพระองค์ได้เติมเต็มท้องฟ้าขอพระสิริพระองค์เติมเต็มทั่วแผ่นดินไทยขอพระสิริพระองค์ให้เราได้สัมผัสให้เราได้สัมผัสให้เราได้สัมผัสในพระสิริพระองค์ให้เราได้สัมผัสให้เราได้สัมผัสให้เราได้สัมผัสในพระสิริพระองค์เติมเต็มทั่วท้องฟ้าอยู่เหนือประเทศไทยอยู่เหนือทั่วโลกาโอ้พระสิริพระองค์ได้เคลื่อนลงมาโอ้ให้เราได้สัมผัส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 ได้สัมผัสในพระสิริพระองค์อยู่ที่นี่อยู่ที่นี่อยู่ที่นี่พระสิริพระองค์อยู่ที่นี่พระสิริพระองค์อยู่ที่นี่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 อยู่ท่ามกลางเราพระสิริพระองค์อยู่ที่นี่อยู่ที่นี่อยู่ท่ามกลางเราในวันนี้อยู่ที่นี่อยู่ที่นี่อยู่ที่นี่โอ้พระสิริพระองค์ให้เราได้สัมผัสให้เราได้สัมผัสฮาเลลูยาขอพระคุณและสันติสุขมีแก่ท่านทั้งหลายจากองค์ผู้ทรงดำรงอยู่ในปัจจุบัน
และดำรงอยู่ในอดีตและจะเสด็จมาและจากวิญญาณทั้งเจ็ดหน้าพระที่นั่งของพระองค์และจากพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพยานที่สัตย์ซื่อเป็นคนแรกที่เป็นขึ้นจากความตายและเป็นผู้ปกครองเหนือกษัตริย์ทั้งหลายของโลกพระเจ้าเราขอถวายพระสิริทั้งสิ้นแด่พระองค์ขอเกียรติสิริมีแด่พระองค์แต่เพียงผู้เดียวฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอถวายพระสิริแด่พระเจ้าผู้ทรงพระชนผู้ทรงควรแก่การสรรเสริญขอโมทนาพระคุณแด่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสูงเราพร้อมใจนามาสักถวายพระสิริแด่พระเจ้าผู้ทรงพระชนผู้ทรงควรแก่การสรรเสริญโมทนาพระคุณแด่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสูงเราพร้อมใจนามาสักการI'm not afraid to die.
เช้าวันนี้เราจะมาเปิดหูของเราและเปิดตาของเราแล้วเราจะไปสัมผัสบ้านที่พระเยซูคริสต์เจ้าเตรียมรอเราไว้พี่น้องอยากจะไปเยี่ยมเยียนบ้านของเราไหมครับเพราะเรารู้ว่าเราเป็นคนแปลกหน้าของโลกนี้แต่ที่ที่ของเราจะอยู่คือที่บ้านของเราที่พระเยซูเสด็จไปเตรียมสถานที่ไว้วันนี้เราจะมาเยี่ยมชมบ้านของเราให้เราเปิดหูเพื่อจะได้ยินเสียงให้เราเปิดตาเพื่อเราจะมองเห็นฮาเลลูยาโอ้ฮาเลลูยาฮาเลลูยามาเถิดฮาเลลูยามาเถิดปลุกจิตใจของเราปลุกจิตใจของเรามาเถิดจงเปิดหูสุดมือฟังเสียงพวกเราภายในเป็นเสียงแห่งชื่อสาวันเป็นเสียงร้องเพลงกันหมดทั้งสิ้นเพื่อราชาเราร้องสรรเสริญว่าพระเยซูพระเยซูราชาเป็นนิรันดร์สู่เบื้องบนเสียงของเราขึ้นไปตลอดนี้ลันสู่เบื้องบนสมรักของเราขึ้นไปสู่สรรเสริญพระ
ินดีเป็นเสียงปักรอดความใจเป็นเสียงผู้เชื่อเป็นไทยหมดทั้งสิ้นเพื่อราชาเราสวรรค์รองว่าBye.
ลูยาโอ้ฮาเลลูยาให้เราเปิดหูเราให้เราเปิดตาของเราฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาให้เราได้ยินให้เราได้เห็นองค์ราชาแห่งพระสิริให้เราได้
Oh, King of Glory. You're worthy of our praise. The Lamb upon the throne. You are worthy. You are worthy, O Lord. พระองค์ประทับอยู่ท่ามกลางคำสรรเสริญพระองค์เสด็จมาเยี่ยมเยียนเราและพระองค์จะนำเราไปเยี่ยมเยียนบ้านของพระองค์ด้วยฮาเลลูยา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  King of Glory Have your glory King of Glory Have your glory King of glory Have your glory Oh,
งสูงสุด You're worthyสมควรสรรเสริญ
คำสรรเสริญในคนผู้คำสรรเสริญพระองค์บริสุทธิ์บริสุทธิ์พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์เกรียงไกรWhat is a land? You are home.
ริสุทธิ์ของพระองค์ที่กำลังทำการอยู่ท่ามกลางเราทั้งหลายในเช้าวันนี้ให้เราเปิดหัวใจของเราที่จะต้อนรับความบริสุทธิ์ของพระองค์ให้เราหลายเอามือวางที่หัวใจของเราบอกว่าพระเจ้าขอความบริสุทธิ์ของพระองค์ได้สัมผัสหัวใจลูกของพระองค์ให้ใจทั้งหลายนั้นบริสุทธิ์เพื่อเราจะเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนที่พระชนะของพระองค์บอกว่าผู้ใดที่มีใจบริสุทธิ์เขาจะเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าให้ความรู้สึกของพระองค์ได้สัมผัสลงมาในหัวใจทั้งหลายเปิดหัวใจทั้งหลายต้อนรับความบริสุทธิ์ของพระองค์ในเช้าวันนี้เปิดใจเราให้กว้างเปิดใจเรากว้างขอพระองค์หลั่งไหลความรู้สึกของพระองค์ลงมาเหนือวิญญาณจิตเวลาที่พยายามสุดของพระองค์ได้ทำการอยู่ท่ามกลางหัวใจของเราสารหัวใจของเรากับความบริสุทธิ์ของพระองค์วิสุทธิ์วิสุทธิ์วิสุทธิ์คือพระเจ้าแห่งอิสราเอลทูตสวรรค์ลำเป็นเมื่อผู้อาวุโสกราบลงเมฆมองเห็นเครื่องบูชาอยู่เต็มหน้าบัลลังก์เราองค์พระเจ้าเรากราบลงต่อเบื้องพระแห่งรัศมีร้องว่าวิสุวิสุได้แล้วพระองค์เพียงผู้เดียวพระองค์เพียงผู้เดียวในเช้าวันนี้ที่สมควรได้รับการสรรเสริญคือพระเจ้า
the Lord พระองค์ทรงครองบัลลังก์แห่งนิรันดรพระองค์ทรงครอบครองสรรพสิ่งทั้งปวงพระองค์สูงส่งพระองค์นั่งอยู่บนบัลลังก์แห่งนิรันดรและทรงครอบครองสรรพสิ่งทรงสูงส่งมาเถิดให้เรากลับไปหาพระเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงฉีกและจะทรงรักษาเราให้หายพระองค์ทรงโบยตีและจะทรงพันบาดแผลให้แก่เราอีก2วันพระองค์จะทรงให้เราฟื้นพอถึงวันที่3จะทรงยกเราขึ้นเพื่อเราจะดำรงอยู่ต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้าให้เรารู้จักให้เราพยายามรู้จักพระเจ้าและนี่เป็นข้อความที่ย้ำว่าการที่พระองค์เสด็จออกก็แน่นอนเหมือนอรุณรุ่งการที่พระองค์เสด็จออกมาหาเราทั้งหลายก็แน่นอนเหมือนอรุณรุ่งทุกเวลาเช้ามาถึงเราฉันใดจิตใจของเราที่แสวงหาพระเจ้าพระองค์จะเสด็จมาเยี่ยมเยียนเราอย่างแน่นอนพระองค์จะเสด็จมาหาเราอย่างหาฝนดังฝนชุกปลายฤดูที่ลดพื้นแผ่นดินเราจะได้รับความชุ่มฉ่ำได้รับการพลิกฟื้นจิตวิญญาณของเราไม่เพียงแต่จิตวิญญาณของเราแต่พระพรจะไปถึงคนในประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันขณะนมัสการพระเจ้าพระเจ้าสัมผัสว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงประทับบนบัลลังก์เบื้องบนและพระองค์นั้นมีความเปรมปรีร่วมกันกับเราที่นี่ที่เข้ามานมัสการพระองค์พระองค์ทรงหัวเราะให้กับเราและพระองค์ได้กล่าวไว้ว่าจงขอต่อเราเถิดและเราจะมอบบรรดาประชาชาตินี้ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าจงขอต่อเราเถิดและเราจะเป็นพระเจ้าผู้ประทานฤทธิ์อำนาจให้กับเจ้าเพื่อทลายที่มั่นของศัตรูเพื่อจะปลดปล่อยประชาชาตินี้ให้กลับมาเพื่อนมัสการเราผู้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเจ้าจงเข้ามากเกษมเปรมปรีจนเนื้อเต้นและนมัสการพระเจ้าด้วยความยำเกรงเถิดเพราะเราเป็นพระเจ้าผู้ประทับบนบัลลังก์การพิพากษาเราเป็นพระเจ้าผู้ประทับบนบัลลังก์แห่งความรุ่งเรืองและเราเป็นพระเจ้าผู้จะปลดปล่อยความรอดของเรามาสู่บรรดาประชาชาตินี้เหตุฉะนั้นจงขอต่อเราเถิดเพราะเราเป็นพระเจ้าผู้ครอบครองในระหว่างนมัสการพระเจ้านั้นแต่แรกข้าพเจ้าเห็นฝนตกลงมาอย่างมากมายตกลงมาตกอย่างหนักแล้วก็หนักขึ้นเรื่อยๆจนมองไม่เห็นอะไรเลยพระเจ้าพูดกับข้าพเจ้าว่าจงมีชีวิตเกิดขึ้นจงเกิดผลเราเป็นพระเจ้าผู้ส่งการฟื้นฟูและการเจิมลงมาเหนือบรรดากองกระดูกแห้งเหนือบรรดาชีวิตสิ่งที่ดูเหมือนไม่มีชีวิตนั้นเราจะเป็นพระเจ้าผู้ส่งฝนแห่งการฟื้นฟูลงมาในชีวิตของเจ้าจงรับเอาและการฟื้นฟูและการเกิดผลนั้นจะเทลงมาเหมือนอย่างหาฝนที่เทลงมาจนมองไม่เห็นสิ่งใดเลยเราเป็นพระเจ้าผู้ส่งการฟื้นฟูลงมาเหมือนอย่างหาฝนเวลานี้ให้เรามีโอกาสได้ชูมือขึ้นอธิษฐานขอฝนของพระองค์ฝนชุกปลายฤดูของพระองค์ที่จะเทลงมาฝนในการฟื้นฟูของพระองค์ในวาระสุดท้ายที่จะเทลงมาความชุ่มชื่นของชีวิตความชุ่มชื่นของการปลดปล่อยใช้พระองค์ความชุ่มชื่นของสิ่งที่เราจะเคลื่อนไปกับสิ่งที่พระองค์กำลังทำเหนือผืนแผ่นดินนี้สิ่งที่แห้งแล้งถิ่นทุรกันดารจะกลายเป็นลำธารน้ำของพระองค์
ิ่งที่ไม่เกิดผลจะกลายเป็นการเกิดผลอย่างมโหฬารสิ่งที่ไม่เคยเก็บเกี่ยวจะเห็นการเก็บเกี่ยวอย่างที่ไม่เคยเก็บเกี่ยวมาก่อนให้เราเชื่อพระองค์ให้เรารับด้วยความเชื่ร้องมาจากใจของท่านบอกกับพระองค์ประสงค์ท่านเจิมลงมาเหมือนหาฝนกระนำลงมาจนใจเราท่วมท้นหัวใจต้องการขอเจอเราทุกคนฝากทางพระวิญญาณการฟื้นฟูจะท่องตัวลงรอคอยแล้วที่ทางกระหัดบันดาลเพื่อนใจเนื้อผู้คนรอทนฟื้นใจไปพระวิญญาณทั่วแผ่นดินพระวิญญาณพระเจ้าเสด็จมาพระวิญญาณพระเจ้าช่วยเราพระวิญญาณพระเจ้าต้องใจใหม่เปิดประตูพบทางใหม่การเข้าไปจนใกล้ได้ชิดที่พระสุพระเจ้าขอไฟพระแรงสุดของพระองค์ได้เทลงมาในเช้าวันนี้ขอไฟความฟื้นฟูของพระองค์ได้เทลงมาเนื้อหัวใจทั้งตัวในเช้าวันนี้ขอการพบปะไฟจากฟ้าสวรรค์ไฟโดยไม่เปลี่ยนพระแรงสุดของพระองค์ลังไหลลงมาเทลงมาลังไหลลงมาเทลงมาสร้างการหัวใจที่หิวกระหายเติมให้เต็มด้วยไฟของพระองค์เติมให้เต็มด้วยไฟพระแรงสุดของพระองค์ในเช้าวันนี้เราจะเป็นทุ่งนางใหม่
องบางคนในที่ประชุมนี้พูดว่าพระองค์เจ้าค่ะข้าพระองค์ทำไม่ได้แต่เราได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าบอกว่าเจ้าทำได้เจ้าทำได้เพราะว่าการทรงสถิตของเราจะไปกับเจ้า1นาทีก่อนหน้านี้คุณทำไม่ได้จากนี้ไปคุณจะทำได้คุณจะทำได้วันนี้ถ้ามีพี่น้องบางคนไม่สามารถปล่อยบางสิ่งหรือบางคนที่อยู่ในใจของคุณได้ถ้อยคำนี้สำหรับท่าน Let go ให้ปล่อยคนคนนั้นซะและให้ปล่อยสถานการณ์นั้นหลุดไปจากใจของท่านซะพระเจ้าจะทำส่วนที่เหลือของพระองค์คุณจะทำได้ด้วยกำลังของพระวิญญาณบริสุทธิ์มนมัสการข้าพเจ้าสัมผัสว่ามีน้ำที่ไหลออกจากวิหารเป็นความบริสุทธิ์ของพระองค์ที่เป็นเหมือนแรงน้ำที่จะพัดทุกสิ่งที่เกาะอยู่ในชีวิตที่เกาะอยู่ในหัวใจเจ้าได้ยินเสียงที่บอกว่าเปิดหัวใจของเจ้าออกเปิดหัวใจของเจ้าออกให้ต่อสายตรงกับเราเพราะเราจะเป็นพระเจ้าที่จะทำสิ่งที่เกินกว่าที่เจ้าจะคาดคิดได้เราจะเป็นพระเจ้าที่ปลดปล่อยทุกสิ่งในชีวิตของเจ้าเราจะเป็นพระเจ้าที่ประทานเสรีภาพให้แก่ชีวิตของเจ้าเราจะเป็นพระเจ้าที่ประทานอิสรภาพทุกสิ่งที่เป็นความต้องการความปรารถนาในชีวิตของเจ้าจงให้หัวใจของเจ้านั้นจดจ่ออยู่กับเราเปิดใจให้กว้างเพราะการทรงสถิตนั้นจะนำการสำแดงมาถึงชีวิตของเจ้าจะเป็นเวลาที่เราจะพบกับเจ้าจะเป็นเวลาที่เราจะพูดกับเจ้าจะเป็นเวลาที่เรานั้นให้เจ้าได้เรียนรู้จากเราเมื่อพระเยซูปรากฏจะไม่มีสิ่งใดขวางได้จะไม่มีสิ่งใดขวางได้เพราะว่าพระโลหิตของพระองค์นั้นมีชัยชนะเหนือทุกสิ่งพระองค์ทำทุกสิ่งให้กับเราแล้วเปิดหัวใจให้กับพระองค์เปิดหัวใจให้กับพระองค์ไม่ต้องทำสิ่งใดแล้วพระองค์พร้อมที่จะพูดกับเราพร้อมที่จะสำแดงความรักของพระองค์แก่เราก็วันนี้หลายคนที่ท่านไม่ว่าท่านเผชิญสิ่งใดอยู่หรือแบกภาระใดอยู่หรือสิ่งที่ดึงรั้งอยู่ในใจของท่านให้ท่านยืนขึ้นกล่าวสารภาพด้วยความเชื่อว่าพระองค์ทำสำเร็จแล้วเพื่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าทำได้แล้วร่วมกับพระองค์ไม่มีสิ่งใดที่ดึงรั้งข้าพเจ้าได้ต่อไปจะต้องยืนขึ้นและเป่าประกาศถ้อยคำของท่านออกมาเองว่าพระเจ้าทุกสิ่งที่ขัดขวางข้าพเจ้ามันพังทลายหมดสิ้นแล้วทุกประตูที่ปิดอยู่เดี๋ยวนี้มันเปิดออกแล้วโอ้สิ่งใดก็ตามที่ไม่ว่าเป็นภาระหนักปัญหาของคนปัญหางานปัญหาครอบครัวปัญหาอนาคตปัญหาความอ่อนแอของตัวท่านหรือสิ่งใดก็ตามที่มันดึงรั้งใจท่านวันนี้บอกกับสิ่งเหล่านั้นว่าพระเยซูช่วยข้าพเจ้าและพระองค์ทำสำเร็จแล้วในชีวิตข้าพเจ้าสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถดึงรั้งข้าพเจ้าได้อีกต่อไปป่าประกาศชัยชนะของพระองค์เชื่อและวางใจในพระองค์ยึดพระสัญญาของพระองค์ยึดพระองค์ไว้ให้มั่นและบอกว่าโอ้จิตใจของข้าเอ๋ยจงสุขสบายในพระองค์พูดกับจิตวิญญาณของท่านว่าจิตวิญญาณข้าเอ๋ยจงเปรมปรีในพระองค์โอ้ชีวิตของข้าพเจ้าหัวใจข้าพเจ้าเอ๋ยจงตื่นเต้นในพระองค์จงชื่นบานในพระองค์เพราะความชื่นบานในพระองค์เป็นกำลังของเราทั้งหลายในเช้าวันนี้โอ้ไม่มีความเศร้าสร้อยอยู่ต่อหน้าบัลลังก์ของพระองค์มีแต่ความสุขมีแต่ความยินดีมีแต่ความสำเร็จมีแต่เสียงโห่ร้องสรรเสริญเสียงแห่งความยินดีเสียงแห่งความชื่นบาน
เพราะภาระหนักนั้นได้ถูกหยิบยกออกไปแล้วโอ้พระเจ้ากลางคืนได้แปรเปลี่ยนไปแล้วนี่คือเวลาของวันใหม่นี่คือเวลาของสิ่งสดใหม่ที่เป็นมาจากพระเจ้านี่คือเวลาของลำธารน้ำใหม่ที่เป็นมาจากพระองค์อดีตไม่มีผลอีกต่อไปปัจจุบันและอนาคตที่พระเจ้ากำลังนำเราทั้งหลายไปจงมุ่งไปตามการทรงนำของพระองค์ชื่นชมในหัวใจของท่านบอกว่าโอ้ข้าพระองค์หิวกระหายเทลงมามากขึ้นเทลงมามากขึ้นพระวิญญาณเทลงมามากขึ้นมากขึ้นเทลงมาหมุนหมุนหมุนเทลงมาเทลงมาว่าไม่มีแรงที่จะเปิดประตูหลายคนรู้สึกว่ามันอ่อนแรงเกินกว่าที่เราจะมีแรงได้เขาจะอยากทำสิ่งนี้คือว่าเมื่อเรานมัสการนั้นเราสัมผัสการทรงสถิตของพระองค์เรารักกันเมื่ออวัยวะหนึ่งเจ็บทั้งหมดก็พลอยเจ็บด้วยเมื่ออวัยวะหนึ่งชื่นชมยินดีที่เหลือก็ชื่นชมยินดีใครที่ต้องการคำอธิษฐานข้าพเจ้าอยากให้ยกมือต้องการคำอธิษฐานที่ท่านรู้สึกว่าอ่อนแรงพี่น้องที่อยู่ข้างๆท่านไปอธิษฐานเมื่อมีคนไปแล้วให้ท่านเอามือลงใครที่ยังไม่มีชูมือไว้จนกว่าจะมีเพื่อนพี่น้องเข้าไปแล้วเราจะร่วมใจกันอธิษฐานช่วยกันที่เหลือนั่งลงนะฮะคนที่ต้องการคำอธิษฐานยืนขึ้นคนที่ต้องการอย่างพิหารยืนแล้วก็ชูมือไว้เมื่อมีคนไปแล้วยกมือเอามือลงได้แต่ถ้ายังไม่มีชูมือไว้จนกว่าจะมีคนไปหาท่านเราจะอธิษฐานเผื่อกันและกันในการทรงสถิตจากการนมัสการพระองค์จะสัมผัสและปลดปล่อยมีใครที่ยังไม่มีคนยกมือไว้ค่ะยกมือไว้พี่น้องดูคนที่ยังยกมือไว้เมื่อมีคนอธิษฐานให้ท่านแล้วเอามือลงค่ะ